กราบสวัสดีและขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Pikatube Channel นะครับสำหรับเทปนี้นะครับผมอยู่ที่กำแพงชั้นในเอลฟาเอลนะครับซึ่งหลังจากที่เราผ่านเจ้าปรึกษาผู้พองมาแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาณจุดนี้นะครับและตรงนี้ครับผมสังเกตเห็นรากไม้ตรงนี้นะครับให้เพื่อนๆวิ่งขึ้นไปนะครับก็จะเห็นว่ามีพวกผลึกแก้วนะครับหรือจะพวกตรีเพชรนั่นเองนะครับอยู่กัน3ตัวเนาะแล้วก็มีหีบสมบัติที่อยู่ข้างหน้านะครับซึ่งไม่แน่ใจว่าหีบสมบัติข้างในนั้นจะเป็นไอเทมอะไรรอเราอยู่นะครับวิธีการนะครับถ้าอยากจะสังหารเจ้าพวกนี้นะครับไม่ยากเลยครับเพียงแค่เพื่อนๆมีเอลิโอโนล่าโพรเบตหรืออาจจะเป็นอาวุธที่เน้นทุบนะครับวิธีสังหารก็คือส่วนตัวผมจะใช้มีดปานะครับแล้วก็ลากออกมาทีละตัวนะครับเริ่มจากตัวที่ถือหอกทางซ้ายก่อนนะครับต้องบอกว่าตัวตรงกลางมันเป็นเวทเนาะตัวนั้นเราจะเก็บไว้เป็นตัวสุดท้ายนะครับให้เอามีดปามันนะครับหลังจากนั้นก็ให้ค่อยๆลากมันออกมานะครับการแทงของมันจะมีด้วยกันทั้งหมด4สเต็ปนะครับพอมันไล่สเต็ปที่4เสร็จให้เพื่อนๆปล่อยสกิลใส่เลยครับโดน2ทีร่วงนะครับรอจังหวะนะครับนี่ครับร่วงแล้วฮะเรียบร้อยไป1ตัวครับเหมือนเดิมครับตัวขวามือนะครับถือหอกเหมือนกันนะครับก็พกมีดสั้นติดตัวไว้นะครับจะช่วยในหลายๆกรณีนะครับอย่างเช่นเหมือนเราอยากจะล่อมอนสเตอร์ออกมานะครับเพราะว่ามอนสเตอร์พวกนี้มันเป็นกลุ่มใช่ไหมฮะถ้าเกิดเรากระโดดลงไปตรงกลางวงเนี่ยเราโดนรุมแน่นอนนะครับเกราะแตกก็สบายแล้วนะครับเรียบร้อยครับตัวที่2นะฮะไปดูตัวสุดท้ายนะครับตัวนี้จะเป็นจอมเวทนะครับคือถ้าเพื่อนๆ เล่นสายอาวุธหนักเนี่ยจะไม่มีปัญหาเลยนะครับแต่สำหรับเพื่อนๆที่เล่นสายดาบเลือดนะครับหรือว่าจะเป็นพวกคาถาก็แล้วแต่นะครับที่เน้นค่าเลือดเป็นหลักนะครับสายบลีดอย่างนี้นะฮะก็ผมแนะนำว่าให้พกเอลิโอโนล่าติดตัวไว้นะครับเพราะว่าตัวนี้ช่วยได้เยอะนะครับอีกทั้งสกิลของมันนะครับก็มีค่าต่อพวกค่าพิศวงซึ่งเป็นค่านำสำหรับคนที่เล่นสายบลีดอยู่แล้วนะครับรอแป๊บนะครับเจ้าตัวนี้ค่อนข้างที่จะช้านะครับเพราะว่ามันมัวแต่ยิงสกิลอยู่นะครับนี่ครับลองลากมันไปไกลๆดีกว่านะครับตรงซ้ายมือตรงนี้นะครับก็จะมีเสาให้เราหลบนะครับนี่ฮะเดี๋ยวรอให้มันลงมาสักครู่นะครับอยากกินของอร่อยต้องใจเย็นๆนะฮะโอเคเหมือนมันจะเริ่มลงมาเรียบร้อยแล้วนะครับไปครับนี่เกราะแตกแล้วนะฮะดันอยู่ลึกไปหน่อยนะฮะตีไม่ได้อีกเวรกรรมออกมาโอเคครับเรียบร้อยแล้วนะสำหรับตัวสุดท้ายที่เป็นจอมเวทผลึกแก้วนะครับเรามาดูนะครับหีบสมบัติที่พวกมันเฝ้ามีอะไรอยู่ฮะนี่ครับก็เป็นดาบผลึกแก้วเสื่อมสลายนะครับเป็นอาวุธดาบนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนี่ครับมาดูเนื้อหากันนะครับเขาเขียนว่าดาบผลึกแก้วบริสุทธิ์ที่ไม่อาจสร้างได้ด้วยมือมนุษย์อาบด้วยพลังเวทเพิ่มพลังโจมตีตามความฉลาดมนุษย์ผลึกแก้วปริศนาคอยปกป้องผลึกแก้วชั่วนิรันดร์เชื่อกันว่าเพื่อสักวันหนึ่งเมื่อผู้สร้างกลับมาเขาจะได้อ้อนวอนขอให้สร้างพวกเดียวกันเพิ่มนะครับอันนี้ก็เป็นเนื้อเรื่องเนาะทีนี้สกิลของมันนะครับทักษะต่อสู้ก็จะเป็นหมุนตัวฟันนะครับ
คือจริงๆมันได้เล่มเดียวนะครับแต่เนื่องจากว่าผม MG ไปรอบหนึ่งแล้วนะฮะอันนี้ก็ถือคู่นะครับมันก็จะเป็นประมาณอย่างนี้นะฮะสีม่วงเสื่อมสลายนะครับแล้วก็มีการสะสมพิษเสื่อมสลายถึง50หน่วยด้วยกันนะครับมาดูที่ค่าพลังที่จำเป็นนะครับแข็งแกร่ง13ชำนาญ10ฉลาด15นะครับแล้วก็สเกลพลังก็จะอยู่ที่แข็งแกร่งกับฉลาดนี่จะเป็นเกรด D ส่วนชำนาญจะเป็นเกรด E นะครับก็น่าสนใจนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากเล่นสายเสื่อมสลายนะฮะอ่ะสำหรับเทปนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่สำหรับเทปต่อไปครับสวัสดีครับ